เอาเพื่อนก่อนอ่ะเชิญจ้ะเชิญเชิญโรนโรนอุปกรณ์นะคะให้พี่สุทันแนะนำทำไมต้องทำน้ำหมักประโยชน์ของน้ำหมักคืออะไรแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการทำมีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะเร่งการย่อยสลายมันได้เร็วเขาจะนำไปใส่งานได้ไวครับถ้ามีเครื่องบดได้อยู่ป่ะคะเครื่องบดเครื่องบดก็ได้ครับก็ผ่าตีตัวนี้มันเทียบเท่ากับยูเรียเลยครับเพราะว่าพืชอ่ะตัวนี้เขาจะไปเร่งให้ดินนะคายธาตุอาหารออกมาให้พืชกินนะครับเร่งการย่อยสลายเขาก็เท่ากับยูเรียน้ำอ่ะเราปลูกเราก็ได้กินด้วยครับใช่เขาด้วยแล้วก็ใช้ก็ทำปุ๋ยได้ด้วยครับโอ้คุณประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายขยายพันธุ์ได้ด้วยครับการนับหนึ่งเป็นนับที่นับยากลำบากมากเลยนะครับนับหนึ่งแต่พอพ้นนับผ่านไปแล้วมันก็จะไปได้สองสามสี่เลยก็ต่อยอดไปเป็นรายได้ให้เราได้ด้วยครับจ้าแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่ครับเราก็จะแพ้ความคิดตัวเองทันทีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความคิดของตัวเองเนี่ยครับถูกค่ะขึ้นได้อันนี้สุดยอดเลยนะคะคนหนึ่งเห็ดยวนหลังจากเราสับเสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาตัวที่สับตัวที่สับนะลงถังเลยถังลิตร20ลิตรไหมคะนี่ถังน้ำเงินถังร้อยลิตรครับถังร้อยลิตรหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เดาเอาถังร้อยลิตรนะคะท่านผู้ชมโอเคนี่น้ำอะเป็นน้ำสาดน้ำทุ่งนาอย่างนี้ได้ยินดีใช้น้ำประปาไม่ได้ถ้าจะใช้ก็ต้องทิ้งไว้3วันครับอย่าเอาน้ำประปาเนาะเพราะมันจะเชื้อน้อยเอาพวกน้ำสาดน้ำสร้างน้ำนาเรานี่แหละเพราะว่าเพิ่นจะมีจุลินทรีย์มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆมาไม่เหมือนกันนี่ไงเอาน้ำสาดนี่เลยน้ำบ้านเฮาคือน้ำบาดาลเอานี่แหละใส่ลงไปแต่ถ้าไม่มีอะไรนะก็ใส่ยาคูใช่ไหมขวด2ขวดนะขวดละ8บาท9บาทขวดละ10ใช่ไหมเป็นไงคะเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเอากล้วยจากลงแรงหน่อยถือว่าได้ออกกำลังกายเนาะความชอบแล้วก็เอาน้ำจากที่นาเราโอเคพ่อชอบสนับสนุนมากครับเห็นไหมพ่อชอน่ารักแท้พ่อชอมีแต่ให้กับให้เบิร์ดแมนครับแต่ว่ากันบ่อยเจ้าเจ้าพ่อใจคอนได้ป่ะแมนถ้าบ่ทำเนี่ยจะให้คอนอันนี้คืออะไรคะกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลใส่เท่าไหร่คะประมาณนี้ก็ใส่ประมาณกิโลครับก็มันกิโลกับน้ำตาลเนาะหาซื้อได้หาซื้อได้ตามร้านเกษตรแต่ถ้าไม่มีก็น้ำตาลทรายแดงได้กิโลนึงครับกิโลนึงใส่ประมาณนี้อันนี้คืออะไร EM EM ครับคุณสมบัติของ EM คืออะไรเอ่ยเป็นจุลินทรีย์กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายได้เร็วย่อยสลายได้เร็วตอนนี้ก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับโอเคกับน้ำตาลก็อาหารจุลินทรีย์โครงการก็ต้องขยันแบบนี้ถ้าไม่หลังจากนั้นพอชอให้แล้วก็จะให้ค้อนใช่มั้ยแม่นถ้าไม่เป็นแบบนี้จะให้ค้อนต่อให้ค้อนก็ดีสร้างบ้านให้ค้อนสร้างบ้านสร้างเถียงต่อสร้างเถียงได้หลายค้อนเอาแต่ตะปูให้น้ําแน่ละให้บ่เฮ็ดต่อนี่สิให้ค้อนนี่เอาน้ําโอ้เพิ่นเอาหมดเลยหัวเชื้อเยมหรือว่าครับเอาหมดเลยนะเป็นล้างขวดนะอ่ะกลิ่นเริ่มออกแล้วนะคะได้กลิ่นของ EM ของกากน้ำตาลผสมรวมกันแหละเริ่มหุยๆแล้วฮะให้เข้ากันนะคะโคเลโคเลนี่ก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เปิดคนทุกวันครับเปิดวันละครั้งก็ได้มันจะได้ปุ๋ยเดียวครับเก็บไว้ในร่มครับนี่ก็ปิดยักษ์กุ้งนี่จะแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ2เดือนใช่ไหมคะประมาณ2เดือนนะประมาณ2เดือน3เดือน
ทีนี้วิธีการขยายเด้อันนี้เป็นหัวเชื้อที่เขาพาขยายอ่ะหมายถึงแบบอะไรนะอันนั้นคืออะไรอ่ะที่ใส่กะปิใส่น้ำปลาผงชูรสน่ะอันนั้นคืออะไรพวกนั้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเออสังเคราะห์แสงแต่นี่จุลินทรีย์ของกล้วยมันคนละอย่างกันเนาะโอเคกำลังเรียนรู้มันมีหลายเห็นไหมได้ความรู้ไม่ต้องไปล็อกตัวเนี้ยว่าเขามีความรู้เออเราปล่อยให้เขาเพราะมันจะมีแก๊สเออให้มีไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดมันจะระเบิดครับเขาถึงให้ตั้งไว้ในร่มอ่ะโอเคเพราะมันมีแก๊สเดี๋ยวมันจะดันถ้าเราไปล็อกไว้มันจะระเบิดออกครับโอเคแต่ถ้าเราขยันแล้วก็เปิดคนทุกวันหรือว่าขี้เกียจหน่อยก็ทีละ2ครั้งก็ได้ครับเออเดี๋ยวมาถ่ายรูปผลสำเร็จก่อนทุกคนมาถ่ายรูปกับท่านวิทยากรหน่อยค่ะค่ะประหยัดตังอะไรเยอะแยะมากมายครับเราทำใช้เองได้และที่สำคัญเลยก็คือมันไม่มีสารเคมีที่จะตกค้างในร่างกายอ่ะเวลาเรากินผักผลไม้แบบนี้ครับแล้วก็ประหยัดตั้งในกระเป๋าไม่ต้องดิ้นรนไปซื้อปุ๋ยเคมีเขาครับเราทำเองได้เราก็ทำพ่อหลวงก็บอกว่าให้พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปพึ่งพาคนอื่นอันไหนที่เราทำได้เราก็ทำอันไหนที่เราไม่รู้เราอยากรู้เราก็ต้องศึกษาครับเป็นไงง่ายไหมคะวิธีการ1เตรียมมาเลยอุปกรณ์ผสมน้ำค่ะผสมน้ำโฮสรถลากก็ได้รถไบก็ได้ครับแล้วเขาผสมยังไงวิธีใช้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจก็ดูใน YouTube อีกเที่ยวนึงก็ได้ครับท่านผู้ใหญ่บอกว่าอะไรนะ1ช้อนหรอ1ช้อนต่อเท่าไหร่1ต่อ20ลิตร1ต่อ20ลิตร1ต่อ10ก่อนอ่ะลอง1ต่อ10 1ช้อนโตต่อน้ํา10ลิตรถ้าก็ฉีดไปน่าจะเป็นช้อนโต1ต่อนั้น20ลิตรครับเออฉีดใบเนาะโอเคปากก็จะเข้มกว่านั้นหน่อยโอเคสรุปแล้วก็คือเยี่ยมครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวลองไปทำดูนะคะมีแค่อยู่กล้วย EM แล้วก็ไอ้อะไรนะน้ำตาลทรายครับน้ำตาลกากน้ำตาลถ้าไม่มีก็ไปซื้อที่ร้านเกษตรนะคะแต่ว่ามันใช้ได้หลายครั้งดูเดียวมาผสมเนาะลองไปทำดูนะคะโอเคต้องขอบคุณท่านวิทยากรประจำฐานนะคะประจำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามากนะแปลงพี่สุทัศน์แก้ววันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปรบมือนะคะเดี๋ยวเรานะคะกลับไปสรุปข้อมูลที่หมู่บ้านต่อจ้าเป็นไงสนุกไหมคะง่วนอยู่ปะคะเดี๋ยวกำลังกายมาชมเนาะมาแบบถ้าก็ไม่มีกิจกรรมเนี่ยก็จิตสำนึกพึ่งตนเองตั้งไว้อดทนจริงจัง